คะเดี๋ยวทีนี้เริ่มกันเข้ามาละนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดในกรณียื่นขอวีซ่าประเทศออสเตรเลียนะคะทางสถานทูตนะคะมีสิทธิ์ที่จะโทรหานะคะแต่ประสบการณ์คุยุ้ยเองเนี่ยนะคะก็ถามว่าคือน้อยมากที่จะโทรหานะคะแต่วันนี้นะคะคุยจะติวสัมภาษณ์ให้นะคะหลายๆคนเนี่ยนะคะตอนนี้เดี๋ยวดูสิว่ามีกันกี่คนละนะคะตอนนี้กันเข้ามากี่คนเอ่ยก็ช่วงนี้นะคะก็น้องจะยื่นวีซ่ากันเร็วๆนี้ถูกไหมคะก็จะมีการติวสัมภาษณ์นะคะเดี๋ยวคุยดูนิดนึงโอเคทีนี้อ่ะโอเคทีนี้นะคะคำถามที่สถานทูตนะคะเขาจะถามนะคะก็น้องชื่ออะไรนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะทำอะไรอยู่นะคะก็ตอบตามความจริงนะคะซึ่ง GTE ที่ครูยุ้ยส่งให้นะคะในนั้นก็จะบอกว่าตอนนี้น้องทำอะไรอยู่นะคะ job description หรือว่าจะเป็นแบบลักษณะงานของน้องๆที่ปัจจุบันนี้ทำอะไรนะคะซึ่งตรงนี้น้องเป็นคนเติมนะคะแต่ว่าครูยุ้ยเนี่ยแปลเป็นภาษาอังกฤษให้นะคะน้องจะได้รับทุกคนนะคะในส่วนของ GTE เองถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับนะคะติดต่อที่พี่เบลนะคะเดี๋ยวยุ้ยพิมพ์ไว้ให้นะคะติดต่อที่พี่เบลนะคะพรุ่งนี้นะคะติดต่อที่พี่เบลได้นะคะศูนย์โอเคคุยพิมพ์ไปให้ละเป็นเบอร์มือถือนะคะเป็นเบอร์มือถือของพี่เบลนะคะสามารถขอ GTE จากพี่เบลได้นะคะทางสถานทูตจะถามว่าไปเรียนคอร์สอะไรนะคะบางคนเนี่ยนะคะก็จะไปเรียน General English ต่อด้วย EAP นะคะEnglish for Academic Purpose นะคะหรือว่าจะเป็น EAP นะคะเรียนเมื่อไหร่เรียนถึงเมื่อไหร่นะคะแต่ละคอร์สจะต้องจำนะคะว่าน้องๆนั้นเรียนอะไรบ้างเปิดเรียนเมื่อไหร่นะคะที่สำคัญสถานที่ตั้งนะคะคุยวิเคราะห์พิมพ์นิดนึงนะคะสถานที่ตั้งนะคะคุยวิเนี่ยจะเขียนอยู่ใน GTE ให้นะคะสถานที่ตั้งอยู่ถนนอะไรนะคะแล้วก็แคมปัสอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้คุยก็จะเขียนให้นะคะใน GTE จำไว้ด้วยนะคะสถานที่ตั้งที่ไหนนะคะตอนนี้นะคะน้องๆเนี่ยจะไปเรียนออสเตรเลียนะคะมีหลักสูตรนะคะที่ส่วนใหญ่ณตอนนี้นะคะกลุ่มนี้น่าจะเป็นในส่วนของภาษาหรือนะคะ vocational course นะคะซึ่งนะคะโดยปกติสถาบันนะคะจะเรียนจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็คือจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาประมาณ9โมงถึงบ่าย3 9โมงถึงจันทร์ถึงศุกร์9โมงถึงบ่าย2นะคะ9โมงถึงบ่าย2 20ชั่วโมงต่อสัปดาห์อันนี้ต้องจดเลยนะคะคนไหนน้องๆนะคะเรียน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ว่าครูจะเขียนอยู่ใน GTE ให้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะจะต้องจำเวลานะคะกี่โมงถึงกี่โมงนะคะเดี๋ยวอันนี้เราต้องจำนะคะ9โมงถึงบ่าย2เรียนภาษานะคะไม่ว่าจะเป็น General English IELTS หรือว่าจะเป็นนะคะในส่วนของEAP ด้วยนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะก็ต้องคือ20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต้องจำเลยนะคะ20นะคะชั่วโมงนะคะต่อสัปดาห์เลยนะคะอันนี้จะแบบคือเด็กคุยเนี่ยนะคะทางสถานทูตแทบจะไม่โทรแต่ว่าในกรณีที่โทรเนี่ยนะคะน้องทุกคนจะต้องตอบได้นะคะคุยก็จะมาติวสัมภาษณ์ให้กับ น้องๆวันนี้นะคะในกรณีถ้าเกิดน้องเรียน IELTS Preparation นะคะน้องสามารถที่จะใช้เวลานี้เหมือนกัน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์เหมือนกันนะคะอันนี้คุยจะติวเรื่องภาษาก่อนบางคนตาม CTE เนี่ยจะเรียนปริญญาโทนะคะจะต้องจำคณะด้วยว่าตัวเองจะไปเรียนคณะอะไรถ้าเกิดเรียนภาษาเสร็จนะคะแพลนจะสอบ IELTS ให้ได้เท่าไหร่อย่างเช่น MBA 6.5 ไม่มีแบนไหนต่ำกว่า6หรือว่าจะเป็น Engineering 6.5 ไม่มีแบนไหนต่ำกว่า6นะคะจะไปเรียนมหาวิทยาลัยอะไรบ้างจะต้องจำนะคะแล้วหลักสูตรอย่างเช่น MBA มหาวิทยาลัยสมมตินะคะ Deakin กับ La Trobe นะคะต่างกันยังไงนะคะซึ่งใน GE จะบอกด้วยนะคะว่ามหาวิทยาลัยต่างกันยังไง1 นะคะหลักสูตรนะคะหลักสูตรเรียนคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันดังนั้นอาจจะไปถามไทยนะคะไปถามอาจารย์ที่คณะ professor นะคะแล้วเลือกว่าอันไหนที่จะเหมาะกับตัวเราไม่ได้คืออ่านในเว็บไซต์มันไม่เคลียร์จะต้องไปถึงที่นู่นนะคะเรียนภาษาจบจะไปดูมหาวิทยาลัยแล้วเลือกเรียนต่อในอนาคตอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะสำหรับเด็กเรียนภาษาจะต้องตอบให้ตรงกับ GTE เท่านั้นนะคะคุยขอย้ำนะคะจะต้องตอบให้ตรงกับ GTE เท่านั้นนะคะไม่งั้นเดี๋ยววีซ่าไม่ได้นะคะ
คือน้องจะได้รับ GTE นะคะติดต่อที่พี่เบลได้ด้วยนะคะคุยให้เบอร์พี่เบลไปละนะคะตามหน้าจอของคุยเลยนะคะทุกคนเข้ามาละนะคะตอนนี้มีประมาณ20คนนะคะที่เข้ามาติวนะคะอาทิตย์นี้เมื่อกี้นะคะตอนช่วงบ่ายใช่ไหมคะช่วงบ่ายวันนี้ออกรัวมากเลย5ประมาณ6คนใช่ไหมคะที่วีซ่าออกนะคะก็แบบช่วงแบบใกล้เท่าไหร่ตอนกลางวันกลางวันนะคะบ่ายแก่ออกรัวมากวีซ่านะคะก็ทีนี้เรากลับมานะคะคนที่เรียน vocational course diploma certificate นะคะเรียน2วันนะคะเรียน8โมงนะคะถึงประมาณ5โมงเย็นนะคะก็เรียนแค่2วันนะคะ diploma certificate ไม่ว่าจะเป็น business นะคะ accounting IT leadership marketing นะคะ digital marketing ซึ่งตรงนี้จะท่องเลยนะคะน้องจะต้องจำวิชาบ้างไม่ต้องจำหมดเรียนอะไรบ้างและต่อยอดในอนาคตคืออะไรนะคะซึ่งในส่วนของเรียนภาษากับ vocational เนี่ยนะคะตอบให้ตรงตาม GTE เลยนะคะนี้นะคะวิวขอย้ำนะคะตอบให้ตรงกับ GTE เท่านั้นนะคะน้องจะต้องแบบเรียนที่ไหนเวลาอะไรนะคะแพลนอนาคตคืออะไรนะคะไปเรียนต่อสมมติปริญญาโทสมมติจะสอบ IELTS ใช่ไหมคะเป็นภาษาก่อนสอบ IELTS เรียนปริญญาโทมหาวิทยาลัย2อันนี้ต่างกันยังไงอยู่ที่ไหนนะคะคือแนะนำให้จำแบบแบบคือสมมติที่เมลเบิร์นถนนอะไรนะคะแล้วแตกต่างคอร์สตรงนี้แตกต่างกันยังไงแต่บางคนเนี่ยนะคะเรียนบางคนจะเรียนพวก vocational ใช่ไหมคะ diploma หรือ certificate แพลนอนาคตเช่นกลับมาสมัครงานปตท.ตำแหน่งอะไรน้องก็อาจจะดูใน GTE หรือว่าจะสมัครที่ Unilever หรือว่าจะเป็นChevron อะไรเงี้ยนะคะตอบให้ตรงกับ GTE นะคะถ้าเกิดไม่ตรงเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้วีซ่านะคะอันนี้จะเป็นคำถามหลักๆนะคะที่สถานทูตเขาจะถามนะคะซึ่งคุยแนะนำให้ปริ้นเลยปริ้นเก็บเอาไว้นะคะคือไปเรียนชื่ออะไรถูกไหมแล้วก็จะไปเรียนอะไรวันไหนสถาบันอยู่ที่ไหนด้วยนะคะบางสถาบันเนี่ยนะคะจะมีหลายแคมปัสถูกไหมอย่างเช่นคุยยกตัวอย่างกรีนิชเนี่ยในซิดนีย์มี3แคมปัสจะเรียนที่แคมปัสไหนนะคะคือนักเรียนตอบไปเลยว่าพิสตรีทนะคะถ้าเกิดน้องจะไปเรียนคือเรียนที่เมนแคมปัสที่พิสตรีทอันนี้ต้องจำเลยนะคะเนาะแต่ว่าบางสถาบันมีแค่แคมปัสในเมืองนั้นอันนี้ก็จะจำง่ายนะคะว่าอยู่ถนนเส้นไหนนะคะใกล้ๆกับอะไรลองเข้าไปดูนะคะในเว็บไซต์คุยแนะนำนะคะน้องน่าจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะมีหลักสูตรอะไรบ้างนะคะตั้งอยู่ที่ไหนนู่นนี่นะคะห้องเรียนเป็นอย่างไรนู่นนี่ไปดูในเว็บไซต์ครึ่งคุยแปะไว้ให้ทุกคนด้วยนะคะแล้ว vocational นะคะจะต้องจำวิชาเรียนคนที่เรียน diploma certificate จะต้องจำวิชาเรียนด้วยว่าเรียนอะไรนะคะไม่ต้องจำหมดจำบ้างนะคะแพลนอนาคตของตัวเองคืออะไรนะคะคุณยกตัวอย่าง general english กลับมา general english ภาษาหรือว่าภาษามันจะมี general english eap iapparation ใช่ไหมคะเรียนวันแรกนะคะทางสถาบันเนี่ยจะให้น้องสอบระดับภาษาและให้ไปเรียนในระดับภาษาที่ตรงกับน้องนะคะในคลาสนั้นๆ นะคะอันนี้ทางสถานทูตเขาอาจจะถามนะคะวันแรกนะคะหรือว่าชั่วโมงเรียนเป็นยังไงนะคะก็บอกว่าเรียน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถ้าเกิดเรียนภาษา9โมงถึงบ่าย2 20ชั่วโมงต่อสัปดาห์วันแรกไปเนี่ยสอบเทสระดับภาษาและทางเรียนจะจัดให้อยู่ในคลาสนั้นๆ นะคะแล้วถ้าเกิดสถานทูตถามเกี่ยวกับ accommodation ที่พักนะคะก็บอกว่าได้วีซ่าแล้วทางสถาบันจะจัดหาที่พักให้อยู่กับทางครอบครัวชาวออสเตรเลียอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่คุยจะติวน้องๆ นะคะอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรคำถามเบสิกที่สถานทูตเขาจะถามนะคะ